ท่านคุยแล้วเกินว่าปทุมเนี่ยรายได้อันดับ6ของประเทศปีหน้าท่านจะทำให้ขึ้นมาเป็นอันดับ5ของประเทศผมบอกว่าแล้วมันมีอะไรดีบ้างอันดับ5เดือนปีนึงเนี่ยก็ประมาณเกือบ 2,000 ล้านเนี่ยปทุมยังมีถนนลูกรังไฟถนนยังมืดแม่น้ำลำคลองเต็มไปด้วยสวะและขยะแล้วปทุมไปขายอะไรเราโตที่ปทุมยังไงเมื่อ 5-60 ปีที่แล้วเนี่ยปทุมเป็นยังไงเราอยู่ที่เรียนที่ปฐมเนี่ย 5-6 ขวบเนี่ยก็มีหมอดูคนนึงเขาเป็นเพื่อนของคุณปู่เราก็คุยกันเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมปทุมธานีเนี่ยเป็นเมืองต้องคำสาปหนึ่งเลยเมืองต้องคำสาปผมก็ฟังตั้งแต่เด็กว่ามันต้องคำสาปยังไงเขาบอกมันเป็นเมืองอกแตกเมืองอกแตกคือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยผ่ากลางเขาบอกมันเป็นเมืองต้องคำสาปเพราะเป็นเมืองอกแตกมันจะไม่เจริญมันไม่เจริญเท่าที่อื่นเขาอันนี้คือสิ่งที่เราฟังมาตลอดเรามีโอกาสเราไปอยู่บ้านเมืองอื่นเขาผมไปสุพรรณบุรีไปรับราชการเป็นสาวัดใหญ่ที่สุพรรณบุรีในปี31 32 33พระท่านบรรหารเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีคนที่21เนี่ยท่านพลิกฟื้นสุพรรณบุรีภายใน3ปีจากจังหวัดที่ไม่มีใครรู้จักสุพรรณบุรีเป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับ1ขึ้นมาเลยภายใน3ปีแล้วท่านทำต่อเนื่องมาตลอดเพราะนั้นใครก็อิจฉาสุพรรณบุรีเอาภายใน10ปีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าอย่างท่านเนวินผมยกตัวอย่างได้นะฮะถึงแม้จะพักไหนก็ตามเราอย่าไปสนใจแต่สิ่งที่เขาทำดีเราต้องชื่นชมเขายังไงท่านเนวินเขาก็รักแผ่นดินเกิดของเขาถูกไหมฮะท่านรักบ้านเกิดของท่านถูกไหมท่านพลิกฟื้นบุรีรัมย์จากจังหวัดที่ใครจะไปเที่ยวไม่มีอะไรตอนนี้ผมมองว่าบุรีรัมย์เนี่ยอันดับหนึ่งแล้วนะขึ้นไปเป็นประเทศอันดับหนึ่งของประเทศแล้วนะเพราะอะไรเพราะสนามกีฬาเขามาตรฐานโลกถนนหนทางความเจริญเข้าไปใครก็ต้องไปบุรีรัมย์กีฬายังต้องไปพึ่งบุรีรัมย์เลยแล้วเราก็มาคิดว่าแล้วปทุมธานีมันมีอะไรด้อยอะครับปทุมธานีติดกรุงเทพมากกว่ามีแม่น้ำไหลผ่านถ้าเราพูดว่าไม่ใช่เมืองอกแตกแต่เราต้องแม่น้ำเจ้าพระยาที่คือสายเลือดของคนไทยนะเรามองแบบนั้นเราต้องมองมุมกลับเอาสิ่งดีมาเราจะทำอะไรให้ปทุมได้บ้างผมถึงพูดเสมอว่าไอ้คำฝันเมืองปทุมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันน่าจะเปลี่ยนไปได้หมดแล้วถิ่นบัวหลวงเมืองโรงข้าวเชื้อชาวมอญฮะนครธรรมะผมถามว่าถิ่นบัวหลวงเนี่ยคุณมาปทุมเนี่ยคุณเห็นบัวหลวงที่ไหนบ้างมันไม่มีแล้วสิ่งที่มันแย่อีกอย่างนึงในปี54ผมยังไม่เกษียณพี่น้องชาวปทุมธานีเดือดร้อนมากจากอุทกภัยน้ำท่วมทุ่งรังสิตเนี่ยไม่ใช่แก้มลิงอีกต่อไปที่จะเก็บน้ำไว้สำหรับป้องกันไม่ให้ไปท่วมกรุงเทพเพราะในทุ่งรังสิตตอนนี้หมู่บ้านจัดสรรเป็นพันหมู่บ้านเพราะนั้นพอเข้าไปถึงเนี่ยบ้านจัดสรรก็ท่วมหมดอันนี้มันต้องมองไปแล้วพอมาถึงเราไปดูต่างประเทศอีกผมมีโอกาสเป็นประธานบอร์ดของการท่าเรือก็ไปดูงานของการท่าเรือต่างๆก็ไปเห็นบ้านเมืองเยอะไม่ต่ำกว่า30-40ประเทศผมไม่เคยเห็นบ้านเมืองไหนเขามันวิสัยทัศน์ไม่เหมือนบ้านเราเลยไม่เหมือนปทุมเราอย่างเกาะกลางถนนเนี่ยหาความเป็นระเบียบไม่ได้ไอ้นั่นต้นปาล์มไอ้นี่ต้นปีบไอ้นี่ต้นสนไอ้ต้นไม้ปลูกแล้วก็ไม่ได้ดูแลปล่อยรกหญ้ารกเมืองนอกเขาไม่มีหรอกครับเกาะกลางถนนน่ะเพราะอะไรเพราะคนขับรถไปเนี่ยมันต้องมองฝั่งตรงข้ามได้วิสัยทัศน์ในการขับรถเนี่ยมันต้องปลอดภัยถูกไหมมันเห็นล่วงหน้าแต่ถ้าเรามีเกาะนอนวางเนี่ยสัตว์วิ่งผ่านมาออกมาพวดมามันก็ไม่ทันแล้วถูกไหมคนอยู่เอาไม่รู้วิ่งผ่านมาเนี่ยคือวิสัยทัศน์นะเราต้องปรับใหม่ให้เหมือนกันทั้งจังหวัดผมถึงบอกว่าปทุมไม่ได้ด้อยเขาเลยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบันท่านวันนั้นผมไปงานท่านคุยแล้วเกินว่าปทุมเนี่ยรายได้อันดับ6ของประเทศปีหน้าท่านจะทำให้ขึ้นมาเป็นอันดับ5ของประเทศผมบอกว่าแล้วมันมีอะไรดีบ้างอันดับ5เดือนปีนึงเนี่ยก็ประมาณเกือบ 2,000 ล้านเนี่ยปทุมยังมีถนนลูกรังไฟถนนยังมืดแม่น้ำลำคลองเต็มไปด้วยสวะและขยะแล้วปทุมไปขายอะไรไอ้สิ่งเหล่านี้มันคือบ้านเกิดเราผมก็ว่าอยากว่าเอ้ยถึงใช้คำว่าชีวิตที่เหลือเพื่อปทุมธานีตั้งน้องๆมาขอให้สมัครผมจะไม่สมัครเลยมีฮะผู้ใหญ่บางท่านที่เคารพนับถือบอกว่าท่านน่าจะให้เป็นรัฐมนตรีผมบอกผมไม่เป็นตราบใดที่บ้านผมยังไม่เจริญอย่าให้ผมไปเป็นคนเรามันต้องไปทีละสเต็ปน้องอย่าไปมองว่าคนอื่นก็ทำได้กูก็ทำได้มันไม่ใช่การที่ไปทำให้บ้านเมืองเจริญระดับประเทศเนี่ยมันต้องสั่งสมประสบการณ์วิสัยทัศน์ต้องก้าวไกลต้องทันต่อโลกทันเหตุการณ์ทั้งหมดผมก็บอกตรงอย่างผมเคารพท่านทักษิณมากท่านมีคุณกับผมแต่ท่านทักษิณตอนสมัยนั้นที่ท่านเป็นนายกมาเนี่ยไทยเนี่ยเกือบไปเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียแล้วถูกไหมใครก็ต้องสาไทยสิงคโปร์ต้องหายทู่ไทยไม่ได้หมดแล้วแต่พอณวันนี้เนี่ยใครจะคิดว่าบ้านเมืองเรากลับไปล้าหลังเขาเท่าไหร่นี่ผมพูดเรื่องจริงอันนี้คือการคิดว่าอย่าคิดว่าคนอื่นเขาทำได้แล้วเราต้องทำได้